ที่ได้คำตอบออกมานะครับทำผมทึ่งมากๆแล้วมันตรงกับสิ่งที่ผมเคยไปท่องดาร์กเว็บมาเลยนั่นก็คือเขาเลือกที่จะถ่ายคลิปการกระทำชำเราสิ่งมีชีวิตที่เขาเคยไปรับมาหลายชีวิตแล้วเพื่ออัพลงในดาร์กเว็บแลกกับเงินที่เขาได้ครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ทุกวันนี้ทำเสียงเป็นวัยรุ่นบ็อกซิ่งเลยติดไฟเอ็มแล้วสิเพ้อระเบิดเพ้อพกอะไรไปเรื่อยนะครับผมวันนี้เข้าสู่รายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารของเรากันดีกว่านะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในรายการนักเซิร์ฟเอฟครับผมปรบมือฮะโหนักสืบเอฟในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใช้คำว่าเดือดดาลเลยก็ว่าได้หลายๆคนเนี่ยชอบแล้วก็อยากจะศึกษาแล้วก็ค้นหาเลยก็ว่าได้ที่ผมหยิบมาคนเลยแบบพูดถึงค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้เนี่ยมีคนหนึ่งนะครับขอมาบอกว่าพี่เอฟครับพี่เอฟช่วยพูดเรื่องแบบสดๆเกี่ยวกับเรื่องนึงที่พี่เอฟเคยทำคลิปวิดีโอแล้วยอดวิวมากที่สุดในช่องได้ไหมครับคลิปอะไรวะที่ยอดวิวมากที่สุดในช่องผมก็ลองไปดูคิดไปคิดมามันคือเรื่องของดาร์กเว็บนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับผมแน่นอนว่าเราก็จะมาค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของดาร์กเว็บแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมฟังว่าดาร์กเว็บมันคืออะไรแล้วทำไมคนถึงกลัวไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าแย้ไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะอะไรกันแน่วันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็เข้าใจกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าไม่มีการรอช้านะคุณผู้ชมไงก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดพักกินแหม่ของเราด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับ no 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 โอเคสำหรับดาร์กเว็บนะครับตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันไม่มีอยู่แล้วครับใน Google หรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรอะในวิกิเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วกันคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าโลกของเรานะครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหเป็นแบบอันนี้สะดวกสบายมากเราอยากรู้อะไรเราก็เสิร์ชดูเราอยากดูอะไรเราก็ดูขอแค่มีสัญญาณเท่านั้นแหละแค่นั้นเราก็จะดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้แล้วกันว่าโลกอินเทอร์เน็ตเราเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งแล้วกันครับภูเขาน้ําแข็งเนี่ยเวลาเราเห็นมันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันจะลอยบนน้ําแสดงว่าภูเขาน้ําแข็งลูกเนี้ยมันก็มีทั้งส่วนที่ลอยอยู่บนน้ําแล้วก็ส่วนที่จมอยู่บนน้ําเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเลยครับว่าบนโลกโซเชียลไลน์ของเรานะครับจะมีเว็บอยู่ทั้งสิ้น3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกครับเรียกว่าSurface Web ครับซึ่ง Surface Web ตรงนี้นะครับพูดได้เห็นภาพง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่น Wikipedia Google แล้วก็แอปเสิร์ชทั่วไปที่เราจะรู้จักกันหรือแม้แต่ YouTube ก็อยู่บน Surface Web หมดเลย IG ก็ใช่หมดเลยครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่า Surface Web เนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็คือเว็บที่เรารู้จักกันแล้วก็เป็นที่นิยมกันนั่นเองแต่พูดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถูกผมใช้คำว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่นิยมแต่เป็นเว็บที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นเว็บที่ยืนยันการค้นหาผ่านเว็บเสิร์ชต่างๆหรือพวก Googleที่เวลาเสิร์ชแล้วเราจะเจอได้แบบทั่วไปเลยก็ว่าได้ครับ Surface Web หรือว่าบริเวณภูเขาน้ำแข็งที่ผมไม่เห็นภาพอยู่ตรงนี้ในบริเวณชั้นสูงสุดที่ลอยอยู่บนน้ำนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยคือเราเสิร์ชไปยังไงก็เจอแน่นอนเป็นเว็บที่เรารู้จักแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรที่มันย่ำแย่นะครับแม้แต่พรฮับมันก็ยังถูกกฎหมายอยู่แต่เฉพาะบางประเทศนะอันนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบของ Surface Web ครับซึ่งต้องขอบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีพิษสงหรือว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเว็บที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกอยู่2อย่างที่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้อย่างที่2ต่อจาก Surface Web เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Deep Web นั่นเองครับสำหรับ Deep Web ตรงนี้นะครับถ้าพูดให้เห็นภาพจากภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งชั้นบนสุดที่ลอยอยู่เหนือน้ำคือ Surface ตรงกลางที่จมน้ำมานิดนึงตรงเนี้ยเขาเรียกว่า Deep Web ถ้าเราเสิร์ช Google พิมพ์คำว่า YouTube ยังไงก็เจอแต่ถ้าเราเสิร์ช Google แล้วพิมพ์คำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบความมั่นคงของประเทศสถิติต่างๆเกี่ยวกับประเทศนู้นประเทศนี้ยังไงเราก็ไม่มีทางหาเจออย่างแน่นอนครับแต่ถามว่าเว็บเหล่านี้มีอยู่บน Surface Web ไหมมีครับแต่เราเข้าไม่ได้เรามี Google ผมอยากเสิร์ชคะแนนการเลือกตั้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนเสิร์ช Google ให้เป็นให้ตายเปิดแม่งทุกเว็บยังไงก็ไม่เจอ
ผมไม่ได้หมายถึงคะแนนรวมนะผมหมายถึงแบบว่าเก็บเป็น data เลยอะเก็บเป็นข้อมูลเลยว่าเฮ้ยคนนู้นเลือกคนนี้คนนี้เลือกคนนู้นแบบประชาชนคนนู้นเลือกคนนี้ถามว่ามีเก็บไว้ไหมมีครับแต่เราไม่สามารถเสิร์ชเจอได้ใน Google ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าคนที่มีสิทธิ์เข้าเว็บไซต์เหล่านี้ได้จะต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นบุคคลที่อยู่ภายในกระทรวงต่างๆที่มีความสำคัญของประเทศนั้นๆเลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่า Deep Web เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถเสิร์ชเจอได้แต่มันก็ยังอยู่ในระบบพื้นฐานของโลกในการเสิร์ชพวก Google อะไรเงี้ยแบบทั่วไปเลยนั่นเองอันนี้คืออย่างที่2ที่เรียกว่า Deep Web ซึ่งแน่นอนว่าพวก Deep Web เหล่านี้เนี่ยมันจะมีอะไรรุนแรงมั้ยอันนี้ผมว่าไม่น่ามีแต่อันสุดท้ายเนี่ยที่เราเจาะจงกันเลยนั่นก็คือเรื่องของ Dark Web นั่นเองครับ Dark Web เนี่ยต่างกับ Surface หรือว่า Deep Web ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนไปเลยครับคุณผู้ชม Surface คือยกตัวอย่างเรา Google เสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่เจอถ้าเราเสิร์ชพวก Deep Web เรากดเข้าไปดูไม่ได้แต่ Dark Web Google หาไม่เจอไม่มี IP อยู่บน Google ที่ถูกกฎหมายหรือว่า IP เว็บที่ถูกกฎหมายเลยแต่ Dark Web จะต้องใช้แอปเฉพาะทางหรือว่าแอปอินเทอร์เน็ตเฉพาะกลุ่มเพื่อที่จะเข้าเว็บเหล่านั้นไปได้ครับซึ่งดาร์กเว็บเนี่ยต้องบอกเลยว่าตามชื่อเลยคือมันเป็นสิ่งที่มืดมนมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปมันเป็นสิ่งแห่งความมืดความดำเลยเพราะดาร์กเว็บเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ไร้กฎหมายที่ใช้คำว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดกฎหมายให้คุณได้เลือกสรรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นทั้งสแนปฟิล์มไม่ว่าจะเป็นทั้งการว่าจ้างการแฮกการทำอะไรโจรกรรมต่างๆในโลกออนไลน์หรือแม้แต่การสั่งเก็บคนก็มีเช่นกันในดาร์กเว็บครับต้องบอกเลยว่ามีโอกาสครั้งนึงที่ผมเนี่ยเคยได้ท่องไปในดาร์กเว็บบอกเลยว่าแค่ผมโหลดแอปตัวหนึ่งหรือว่าตัวนั้นมาเนี่ยโอ้โหคอมกูจะพังครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมพวกตัวแปรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของที่จะเข้าไปในดาร์กเว็บเนี่ยคือไวรัสเยอะมากและไวรัสบางตัวมันเจาะข้อมูลคอมพิวเตอร์เราด้วยผมเลยบอกคุณผู้ชมและย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ได้โปรดอย่าลองเข้าไปเล่นเป็นอันขาดอันตรายมากอันตรายมากและถ้าเกิดยิ่งเป็นคอมส่วนตัวเนี่ยยิ่งไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะมันอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเรามากกว่าผลดีก็ได้แต่ยังโชคดีที่ครั้งนึงครับผมได้คนคนนึงช่วยนะครับที่ให้เข้าไปอย่างปลอดภัยแล้วก็เข้าไปในกรณีศึกษาไม่ได้เข้าไปเล่นหรืออะไรนะครับก็คือตอนนั้นผมก็ได้เข้าไปในเว็บนั้นแหละแล้วก็เจอทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่บอกเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆแล้วก็มีอยู่อันนึงที่ตอนนั้นผมเคยเสิร์ชไปและแอบตกใจมากเพราะดาร์กเว็บเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวนึงออกมาถ้าจำไม่ผิดเป็นข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่เขาไปรับแมวจากสถานที่แมวกำพร้าพวกแบบรอคนมารับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรับน้องแมวไปอ่ะไปถ่ายคลิปกระทำชำเราแมวนู่นนี่นั่นจนแบบคือแมวตายเลยอ่ะถ้าพูดกันตรงๆแบบเนี้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ถูกจับในเวลาต่อมาเพราะว่ามีคนเนี่ยไปขุดภาพเจอว่าเธอเนี่ยตั้งไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัวหรือ IG ส่วนตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเธอถ่ายการกระทำชำเราแมวจนแบบมันแย่จริงๆอ่ะมันแย่มากๆอ่ะซึ่งเธอเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุน้อยแถมเธอดูเหมือนคนธรรมดาไม่ดูคนโรคจิตเลยเว้ยตำรวจเนี่ยเขาก็โอเคเรียกมาแหละมันทารุณกรรมสัตว์แล้วเนาะแล้วทีนี้ก็เลยเรียกมาสอบถามว่าแล้วทำไมคุณถึงไปรับสัตว์มาแล้วทำไมไม่เลี้ยงล่ะทำไมคุณต้องไปทำเขาด้วยสิ่งที่ได้คำตอบออกมานะครับทำผมทึ่งมากๆแล้วมันตรงกับสิ่งที่ผมเคยไปท่องดาร์กเว็บมาเลยนั่นก็คือเขาเลือกที่จะถ่ายคลิปการกระทำชำเราสิ่งมีชีวิตที่เขาเคยไปรับมาหลายชีวิตแล้วเพื่ออัพลงในดาร์กเว็บแลกกับเงินที่เขาได้ครับคือต้องขอบอกว่าดาร์กเว็บเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเฉพาะจำกลุ่มแต่ว่ามันยังสามารถสร้างรายได้แบบมืดๆดำๆจากการกระทำอะไรเหล่านี้ได้พูดตรงๆมันจะมีแบบพวกคล้ายๆ YouTube มืดอ่ะอยู่ในนั้นด้วยกระทำชำเราสัตว์กระทำชำเราตัวเองหรือเพื่อนมนุษย์กันอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหถ้าให้ผมอธิบายไปกูว่าคลิปกูแดงแน่นอนครับมันแย่มากมันจะมีศัพท์ของมันด้วยนะมันเรียกว่า Snap Film ครับถามว่า Snap Film คืออะไรถ้าให้พูดกันได้เห็นภาพง่ายๆซึ่งเขาบอกว่าเรื่องแรกของโลกที่ถูกทำขึ้นมานั่นก็คือเมื่อประมาณปี1971ต้องพูดกันตรงๆเลยว่ามันมีคนจำพวกหนึ่งนะครับใช้คำว่ารสนิยมนะครับของคนจำพวกนี้เนี่ยเขาชอบเสพการดูการทรมานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเนี่ยไม่สามารถหาได้ในแบบ Google หรือ Surface เว็บทั่วไปอ่ะกูถามจริงเสิร์ชใน Google เนี่ยมีไหมไม่มีหรอกครับยังไงก็ไม่มีให้ดูเพราะ Google เขาก็ต้องแบนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎจริยธรรมและแถมผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขาต้องการจะเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะหาได้จากไหนเขาก็ต้องหาได้จากพวกดาร์กเว็บพวกนี้แหละครับซึ่งบอกเลยว่าดิดาร์กเว็บเหล่านั้นอ่ะมันมีแบบโอ้โหหนักมากผมเคยดูอยู่รอบนึงแล้วผมถึงกับน้ำตาไหลเลยมันแย่มากมันไม่ใช่แบบสิ่งที่ต้องบอกว่าไงไม่ใช่สไตล์ผมเลยอ่ะคือผมแค่อยากรู้มันคืออะไรผมแค่อยากรู้ว่ามัน
ทำจริงไหมใช่ครับมันทำจริงไม่ใช่การแสดงซึ่งตรงนี้ผมก็ยังยืนยันกับน้องๆว่าก็อย่าไปเข้าไปดูละกันแต่ถามว่าผมให้ข้อมูลแบบเบื้องต้นไปถึงกลางๆได้ไหมผมให้ได้นะแต่หนึ่งอย่างที่ผมจะพูดกับน้องๆทุกคนไม่ว่าจากที่ดูคลิปนี้อยู่หรือคลิปเก่าหรือใครที่จะทักกูมาหลังจากนี้ว่าพี่ผมขอเว็บที่จะเข้าดาร์กเว็บเลยครับผมอยากไปดูจังเลยไม่ให้ครับแล้วก็ไม่แนะนำด้วยผมบอกก่อนนะถ้าสมมติว่ามีใครดื้อถ้าสมมติว่ามีใครแอบแบบเอามือถือไปเสิร์ชดูโหลดแอปนู่นนี่มาถ้าคุณโดนโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคุณโดนไวรัสอะไรก็แล้วแต่จนทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นโจรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รับผิดชอบนะครับต้องขอบอกว่าผมเตือนแล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันเคยมีอยู่เคสหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่น้องคนที่เขาเคยให้ผมอะเข้าไปท่องดักเว็บมาเขาบอกว่าเคสเนี้ยเคยเกิดขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีเด็กวัยรุ่นเนี่ยแหละเขาอยากไปดูอยากรู้ว่าดักเว็บมันคืออะไรก็เสิร์ชเข้าไปแล้วทีเนี้ยเหมือนกับไปโหลดอะไรบางอย่างในดักเว็บมาแล้วมันแฝงพวกโทรจันหรือว่าพวกไวรัสที่ไม่สามารถลบได้เข้ามาซึ่งพอมันแฝงมาแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้โทรจันตัวนั้นมันจะแฝงข้อมูลอะไรเข้ามาบ้างสิ่งที่ตามมาหลังจากที่น้องคนนั้นนะครับเขาได้เอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้าไปในดาร์กเว็บและโหลดอะไรสักอย่างมาวันถัดมาครับตำรวจมาถึงบ้านพร้อมกับหมายสารนำจับว่าเป็นการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงมากๆคุณผู้ชมลองดูสภาพเด็กอายุ14เป็นไปได้หรอครับจะโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เก่งขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่น้องเขาพลาดไปเลือกกดโหลดอะไรสักอย่างในดาร์กเว็บมาจนจู่ๆเนี่ยเขามีหลักฐานต่างๆว่าน้องเขาเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอสแนปฟิล์มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคอมน้องเขาโดยที่เขายังไม่เคยทำอะไรเลยซึ่งตรงนี้ผมฟังแล้วผมยังขนลุกเลยอะตอนนั้นถ้าผมแบบเฮ้ยอยากรู้อะอยากหาข้อมูลอะสมัยที่ผมทำหนังสือดาแล้วแบบหลายๆคนถามมาเฮ้ยดาร์กเว็บคืออะไรผมก็เคยเกือบโหลดแล้วไปเข้าแต่ดีที่น้องมันเบรกไว้ก่อนถ้าจู่ๆวันนั้นผมโหลดเข้าไปแล้วอยู่ๆมีคลิปสแนปฟิล์มหรือมีข้อมูลการโจรกรรมทางการเงินอยู่ในคอมผมแล้วตำรวจมาถึงหน้าบ้านกูก็แตกดีครับถูกไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอยากรู้ดูพวก YouTube หรือเสิร์ช Google ได้แต่อย่าได้โหลดพวกแอปต่างๆที่เข้าพวกเว็บเหล่านี้เลยไม่ควรมากๆเลยครับเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคิดว่าดาร์กเว็บเป็นยังไงในความรู้สึกของผู้ชมและแต่ละคนอยากแสดงความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยละกันนะและผมยังย้ำคำเดิมไม่ต้องเข้าไปนะครับโอเควันนี้ไว้จะมีเท่านี้ละกันอธิบายให้เป็นวิทยาทานนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายปู